การที่หลังจากคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิาณตนไปแล้วพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดำรัสให้กำลังใจและแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของครมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนั้นนับว่าเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะให้โอวาสให้กำลังใจและแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารเพื่อเป็นประโยชน์สุข แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนซึ่งถือเป็นพระราชประเพณีที่ทรงปฏิบัติเช่นนี้มาแทบทุกสมัยทุกราชการในโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือข้าราชการระดับสูงบางประเภทเช่นสารอายการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณพระมหากษัตริย์ก็มีพระจอำนาจในการอวยพรให้กำลังใจและแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานพระกระเสดําดรัสไปครั้งนี้ก็เป็นโบราณราชประเพณีที่กระทํามาในหลายรัชกาลของพระมหากษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์รวมทั้งการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตยปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีในหลายๆคราวที่ผ่านมาก็มีพระราชกระแสเช่นนี้ดังนั้นฝ่ายการเมืองและประชาชนจึงไม่บังควรที่จะนําเรื่องนี้ไป ยุ่งเกี่ยวหรือปะปนกับกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่ควรจะนำไปตีความว่าพระองค์ทรงม,มีพระบรมราชวินิจัยในเรื่องวิธีการถวายสัต,ปตยปฏิญาณเพราะพระองค์จะไม่ทรงเข้ายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้คุณเสียมพรสารีคุปนะครับผู้พิพากษาวุโสในสารุทธรเขียนไว้ว่าอย่างนี้ส่วนกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งเป็นกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปดําเนินการผ่านสารรัฐธรรมนูญโดยมีองค์กรอิสระหรือสภานิติบัญญัติเป็นผู้ส่งเรื่องไปนั้นเนี่ยก,ก็เป็นกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีกฎรรกติกากําหนดไว้โดยชัดเจนและเรียบร้อยและเป็นไปตามระบบการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยสากลที่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศทั่วโลกกระบวนการนี้เรียกว่าดู r o รเซส หรือการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในประเทศที่ใช้กฎหมายปกครองหรือที่เรียกว่านิติรัฐคือประเทศที่ใช้กระบวนการยุติธรรมมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองที่ชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์นะครับคุณศรียงพรเขาก็บอกต่อไปว่าฝ่ายการเมืองก็ดีหรือประชาชนไม่ควรวิพา์วิจารณ์และนําเรื่องดังกล่าวไปคาดการคาดคะเนหรือพูดคุยเป็นข่าวลือในทางที่ ไม่ดีหรือเสียหายเพราะสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งมีรัฐธรรมนูญและก,กฎกติกาในลักษณะของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปยุ่งเกี่ยวปปนกับเรื่องความถูกผิดของกระบวนการถวายสัต,รรตย์ปฏิญาณตนของคณะรัฐมนตรีชุดนี้และไม่ควรบังอาจไปถือเอาว่าพระมหากษัตริย์ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความถูกผิดของการถวายสัต,รรตย์ปฏิญาณในครั้งนี้ด้วย มุมมองของคุณเสียงพรสารีครุปในประเด็นนี้ก็คือว่าไม่ควรที่จะตีความพระราชดำรดัสที่ออกมาเป็นหลายพระราชหั์ในครั้งนี้อย่างไรก็ดีการที่ประชาชนนั้นตีความไปในทางที่จะมองว่าปมเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่ฝ่ายค้านนาเสนอว่าไม่ครบที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะอยากให้ฝ่ายค้านยุตินั้นก็มีประชาชนเ็ตีความ ว่าในที่สุดแล้วเรื่องนี้ควรจะจบแล้วฝ่ายค้านไม่ควรพิปรายแล้วก็มีประชาชนที่ตีความว่าฝ่ายค้านมีสิทพิปรายแล้วก็มีประชาชนที่ตีความว่าก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐมนุนว่าจะว่าอย่างไรนะฮะอย่างไรก็ดีถ้าจะนำประเด็นทั้งหมดนั้นแยกออกไปชั่วคราวเนี่ยกลับมาที่ real politics การเมืองตามความเป็นจริงการเมืองตามความเป็นจริงไม่ได้ไม่ได้เป็นวิธีการแปลคำว่า real politics นะฮะ เรียลพอลิติกมันมีความหมายหนึ่งในในวิชารัฐศาสตร์ผมแค่ผมแค่แปลแบบแบบสนุกสนุกทับศัพท์ในในที่นี้การเมืองตามความเป็นจริงนะเวลานี้เนี่ยพลเอกประยุจนันทร์โอชาคือนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ว่าดีเบตในเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรเนี่ยแล้วแล้วมันมันเป็นสิ่งที่ที่รู้กันอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ควรทําตามรัฐธรรมนูญนั่นแหละตรงนี้ไม่มีใครเถียงฝ่ายค้านเขาตามความเป็นจริงเรี l ลพอ i ิติก คือนายกร,ดดรัฐมนตรีคือบิ๊กตู่คือพลเอกประยุทธ์สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนนะสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนไม่ว่าคําถวายสัปติยานตนจะครบหรือไม่ครบตามรัฐธรรมนูญนั่นคือข้อเท็จจริงที่ฝ่ายค้านปฏิเสธได้ยากก็เลยนำมาสู่การสรุปประเด็นว่าควรถอยหรือไม่นะหรือจะดันต่อไปแล้วดันต่อไปมันไปถึงไหนต่อมันมีมันมีข้อยุติไหมหรือดันไปเรื่อย เพื่อให้มันเป็นประเด็นต่อเนื่องยืดเยื้อกันแน่